สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้อยกว่าชีวิตร่ำไห้ตกงานฟ้าผ่าต่อไปนี้พวกเราจะเอาอะไรกินเมื่อวันที่21สิงหาคมที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางมีกลุ่มพนักงานลูกจ้างเป็นจำนวนมากนับ100คนของบริษัทแห่งหนึ่งในตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกต่างประเทศเลิกจ้างพนักงานแบบกระทันหันโดยประกาศเลิกจ้างให้พนักงานสิ้นสุดการเป็นพนักงานเพียง18วันทำให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะจะไม่มีงานทำและจะไม่มีรายได้เลี้ยงชีพต่อไปจึงออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปัญหาและช่วยเหลือซึ่งยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างสัปดาห์สุดท้ายและเป็นการบอกการเลิกจ้างที่ถือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในครั้งนี้พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจึงเดินทางเข้ามายังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางตามที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนัดให้มาพบเพราะถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้บ้านของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางซึ่งทางจังหวัดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน7หน่วยงานนำโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางให้พนักงานทุกคนเขียนคำร้องและข้อมูลการทำงานของแต่ละคนรวม103คนพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนและแนวทางในการช่วยเหลือขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ